เจ็บหน้าอกสาเหตุอาจจะไม่ใช่โรคหัวใจแต่เป็นโรคระบบทางเดินอาหารจากข้อมูลพบว่าคนทั่วโลกนั้นจะมีอาการทั้งโรคระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารมากถึง 15-25% ของประชากรโลกซึ่งทำให้หลายคนเข้าใจกันผิดว่าอาการเจ็บหน้าอกนั้นเกิดขึ้นจากโรคหัวใจแต่แท้จริงแล้วเป็นโรคระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารมีอาการใดกันบ้างมาลองดูกันครับ 1. กลืนลำบากทั้งของแข็งและของเหลวซึ่งอาจพบว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อหูรูดหลอดอาหารส่วนล่างทำงานผิดปกติโรคกรดไหลย้อนที่ไม่ตอบสนองต่อการใช้ยาลดกรดปัญหาท้องอืดซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการมีจุลินทรีย์เจริญเติบโตในลำไส้เล็กมากเกินกว่าปกติและผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้าอกและอาจเกิดขึ้นจากโรคระบบทางเดินอาหารโดยจากการตรวจสอบพบว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากโรคหัวใจแต่ 50% เกิดขึ้นจากอาการกรดไหลย้อน 24% เกิดจากการเคลื่อนไหวของหลอดอาหารผิดปกติ 31% เกิดจากทั้งกรดไหลย้อนและอาการที่หลอดอาหารเคลื่อนไหวผิดปกติและอีก 22% เกิดจากสาเหตุอื่นๆทั้งนี้ถ้าคุณไม่มั่นใจว่าอาการเจ็บหน้าอกเกิดขึ้นจากสาเหตุใดแนะนำว่าปรึกษาคุณหมอดีกว่านะครับ